ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเตรียมงัดกฎหมายไทยเล่นงานยูเจวีหากยังตีมึนไม่จ่ายค่างวดงานผู้รับเหมาไทยจำนวนหลายพันล้านบาทเปิดโอกาสพูดคุยแต่ละบริษัทเพื่อกำหนดยอดชำระอีกครั้งหากยังดื้อแพ่งเจอความผิดฐานฉ้อโกงขณะแกนนำกลุ่มผู้รับเหมาช่วงไทยบอกงานนี้ต้องถึงหูนายกรัฐมนตรีประกาศนำแรงงานกว่า 3,000 คนเข้าทำเนียบรัฐบาลสัปดาห์หน้าหากผลการเจรจาไม่สำเร็จจากกรณีที่กลุ่มผู้รับเหมาโครงการสะอาดโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์ศรีราชาจังหวัดชลบุรีที่เกิดจากการรวมตัวของ24บริษัทผู้รับเหมาช่วงไทยที่ได้รับผลกระทบจากการค้างชำระเงินค่างวดนาน8เดือนของบริษัทผู้รับเหมารายใหญ่ต่างชาติ UJV ได้แสดงพลังเดินเท้ากว่า 3,000 คนไปยื่นหนังสือร้องขอความเห็นใจจากเจ้าของโครงการและทำหนังสือร้องทุกข์ต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดชลบุรีเพื่อให้ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและผลักดันให้บริษัทรับเหมาต่างชาติยินยอมจ่ายเงินค่างวดเนื่องจากไม่ต้องการเลิกจ้างแรงงานกว่าหมื่นคนนั้นวันที่28ตุลาคม2567นายธวัชชัยศรีทองผู้ราชการจังหวัดชลบุรีได้เรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกรณีผู้รับเหมาช่วงไทยไม่ได้รับค่าตอบแทนตามสัญญาณโรงแรม Holiday Inn Suite ศรีราชาโดยมีหน่วยงานต่างที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมและตัวแทนจากบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนแต่ยังคงไร้เงากลุ่มบริษัท UJV ที่ได้ทำหนังสือแจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมว่าไม่สะดวกเข้าร่วมการประชุมแต่ยินดีจะให้ข้อมูลแก่ทางจังหวัดชลบุรีทำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีต้องออกมาเปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าหากสุดท้าย UJV ยังไม่ยอมจ่ายเงินทางจังหวัดชลบุรีจะมีการเรียก UJV เข้าเจรจาร่วมกับบริษัทผู้รับเหมาแบบรายต่อรายเพื่อกำหนดค่าใช้จ่ายแต่สุดท้ายหากไม่เป็นผลก็พร้อมใช้กฎหมายไทยดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงครับก็ตามที่สมาพันธ์ผู้ประกอบการที่ทำสัญญากับทำงานกับบริษัทไทยออยล์นะครับก็มีปัญหาเรื่องบริษัทที่รับจ้างช่วงเนี่ยไม่ยอมจ่ายเงินค่าตอบแทนนะครับเป็นหลายพันคนเกือบถึงหมื่นคนนะครับซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยครับซึ่งเมื่อที่แล้วมีการยื่นหนังสือผ่านทางท่านรองผู้ว่าครับว่าอยากให้จังหวัดเข้ามาเป็นตัวกลางในการพูดคุยวันนี้ผมเองเลยที่เชิญทางทั้งผู้บริหารตัวแทนไทยออยล์ทั้งอัยการจังหวัดผู้ปกครองสิทธิ์ทั้งผู้การตำรวจนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูในแง่กฎหมายต่างๆเรียนว่าเดิมบริษัทร่วมค้า UGV เนี่ยเขาทำสัญญาร่วมกับคู่สัญญากับไทยออยล์และ UGV เนี่ยไปทำสัญญาช่วงทำของต่อกับ40-50บริษัทนะครับแล้วในประเด็นก็คือว่าไทยออยล์เนี่ยจ่ายค่าจ้างตามสัญญาให้ UGV ไปแล้วพอใจมากน้อยแค่โอ้ต้องขอบคุณท่านผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานราชการที่มาวันนี้เลยครับเพราะว่าท่านได้สร้างแนวทางบางอย่างที่เราคิดไม่ถึงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การเดินที่นำไปสู่การแก้ปัญหาอีกทีครับแล้วเรามีความมั่นใจไหมคะว่าจากนี้ไปเนี่ยบริษัทผู้รับเหมาช่วงจะได้รับค่าจ้างไม่มั่นใจเลยครับเพราะผมคิดว่าต่อให้หน่วยราชการเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าทาง UJV ที่เป็นผู้รับเหมาหลักเขายังปฏิเสธการจ่ายเนี่ยมันอาจจะเป็นเกมที่อยู่ในศาลระยะนานซึ่งเราไม่ต้องการอย่างนั้นแล้วก็คิดว่าพนักงานก็คงจะตกงานกันเยอะคงได้รับผลกระทบกันเยอะเราไม่แน่ใจว่าจะอยู่ถึงตรงนั้นหรือเปล่าเราจะมีการยกระดับการเรียกร้องไหมคะอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าเราคงจำเป็นจะต้องยกระดับการเรียกร้องเราขอบคุณท่านผู้ว่าและคิดว่าเดี๋ยวเราจะรอดูว่าสิ่งที่ท่านผู้ว่ากำลังทำโดยการเรียก UJV มาคุยทีละรายเนี่ยเราได้ผลอย่างไรแต่หลังจากนั้นนะเราเชื่อว่าทางสมาพันธ์เองคงอยากจะยกระดับเพื่อไปคุยที่ทำเนียบรัฐบาลครับเราได้กำหนดวันไหมคะว่าเราจะเข้าไปช่วงไหนแล้วเอาแรงงานไปมากน้อยแค่ไหนเรากำหนดไว้คร่าวๆเป็นสัปดาห์หน้าครับก็จำนวนคนก็เท่ากับจำนวนที่เราเดินมาที่ถวายวันนั้นก็น่าจะประมาณสัก 3,000 คนครับนั้นสิ่งที่อยากฝากถึงรัฐบาลเนี่ยคือเราอยากจะฝากถึงรัฐบาลว่ามันเกิดปัญหาอยู่ตอนนี้ที่ชลบุรีแล้วก็เป็นปัญหาที่กระทบต่อครอบครัวคนอาจจะถึงสัก 50,000 60,000 คนซึ่งคิดว่าทางรัฐบาลน่าจะเข้ามาดูแลแก้ไขแล้วก็ไม่อยากให้มันเกิดเหตุการณ์นี้กับที่อื่นที่ลักษณะของผู้รับเหมาต่างชาติมาเอาเปรียบคนไทยเราอยากจะให้ทุกคนรับรู้ในเหตุการณ์นี้ครับโอเค